มีคนมาผมจะแกล้งพูดเสียงดังๆแล้วคุณทันพันรีบมุดรั้วกลับไปเลยนะครับครับข่าวดีหรือข่าวร้ายคะคุณทันพันนี่คือจดหมายของน้าหน้ากับพี่ตะวันที่เขียนถึงผมคำตอบว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายอยู่ในนี้ครับคุณทำหน้าแบบนี้ต้องมีเรื่องแน่ๆเลยค่ะเอาแล้วไอ้เขียวมามาเอากินซะนี่กินซะเฮ้ยข้าไม่ว่าอะไรเองหรอกกินซะกิน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 นี่เออเฮ้ยทำเขินทำอายเอากินซิกินซิจะทำยังไงดีล่ะคะเนี่ยคุณธนากับคุณตะวันน่ะจะแต่งงานกันแน่ๆแล้วถ้าพี่ปัดรู้เข้าคุณต้องช่วยด้วยนะคะช่วยคุณธนาเธอกลับมาทีนะคะก่อนหน้านี้ครับผมเคยมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมนะว่าจะสามารถอยู่นานากับพี่ตะวันได้ทุกตอนนี้ได้โปรดเถอะค่ะถ้าคุณไม่ช่วยอ่ะพี่ปัดจะต้องแย่ไม่ว่าใครจะปลอบยังไงตอนนี้พี่ปัดเขาก็ไม่ฟังคุณธนาเป็นเหมือนสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของพี่ปัดนะคะพี่ปัดเขาไม่เคยรักใครเขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้คุณธนาจริงๆนะคะผมจะพยายามอีกครั้งครับแต่ความหวังมันดูเรียบร้อยเหลือเกินผมไม่เข้าใจเลยทำไมทางบ้านคุณต้องพาตัวอาปัดกลับไปด้วยในขณะที่อาปัดกับนานากำลังมีปัญหากันอยู่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นป่านนี้อาปัดและนานาจะประสานร้อยร้าวกันไปแล้วก็ได้กินครับกินเข้าไปไอ้หงวนทำอะไรอ่ะก็ให้ข้าหมาครับคุณประเวณาคือมันกินมุ่งงามครับคุณประเวณาผมเป็นห่วงมันกลัวมันจะผอมครับเนี่ยคุณประเวณาครับเนี่ยเอากินเถอะนี่แล้วทำไมต้องเอะอะแหกปากด้วยครับมันเอาไปอีกแล้วคือมันไม่ค่อยกินข้าวครับคุณประเวณาครับพี่นามาคุณรีบรับปากสิคะว่าจะช่วยพี่ป่านโดยรีบแยกคุณธนาออกจากคุณทานตะวันให้ได้ฟังก่อนนะปารมีคุณกับผมมาคิดคล้ายกันเรื่องเป็นห่วงคุณนาปัทมาแต่ผมมีที่ต้องกังวลมากกว่าถ้านานาแต่งงานกับพี่ตะวันจริงๆเนี่ยภาพคนในบ้านผมในสายตาของคุณปู่คุณก็จะยิ่งเลวร้ายหนักขึ้นโอกาสที่ผมจะขอคุณแต่งงานก็ยิ่งมืดมนลงนะไอ้บ้างานการไม่มีทำหรือยังไงมานั่งให้ข้าวหมาอยู่ได้ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้แล้วครับคุณประเวณาแล้วคุณประเวณายังไม่ไปหรอครับคุณประเวณาจะยืนอยู่ตรงนี้หรอครับไอ้หงวนครับไปได้แล้วครับคุณประเวณาเสียสติยังไงอยู่ใกล้แค่นี้ดันแหกปากได้ป้าโถคุณทันพันพูดเรื่องพี่ปัดเรื่องเดียวไม่ได้หรอคะก็เรื่องคุณอาปัดเรื่องเดียวแหละครับแต่มันมีเรื่องเราสองคนก็มาเกี่ยวด้วยคือผมจะบอกว่าถ้าผมยับยั้งนานากับพี่ตะวันไม่สำเร็จคนที่แย่ที่สุดก็คือผมเพราะฉะนั้นผมจะพยายามสุดชีวิตครับแต่ตอนนี้ผมขอคิดก่อนว่าจะทำยังไงที่คุณพูดว่าบังเอิญมีเรื่องเราสองคนเข้ามาเกี่ยวปานขอแก้นะคะเป็นว่าเป็นเรื่องคุณทันพันคนเดียวดีกว่าอุ๊ยคุณทันพันอาการผมตอนนี้เกือบเท่าคุณอาปัดนะคุณอาปัดรักนานาอย่างทุ่มเทหลงไหล
ผมเองก็รักคุณอย่างทุ่มเทหลงใหลเหมือนกันนะพันธุ์คุณพันธุ์คุณอาปาแต่ไม่มีใครแม้แต่ญาติพี่น้องก็ให้ความอบอุ่นไม่ได้เว้นคุณผมเองก็เหมือนกันผมมีความคิดที่ต่างไปจากญาติพี่น้องจะเหมือนเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นทุกคนเห็นว่าผมไม่ควรจะมาข้องเกี่ยวกับคุณแต่ผมก็มาด้วยความรักอย่างสุดซึ้งนะปารมีคุณนันพันฉันถามว่าใครคุณรีบไปเถอะค่ะแล้วอย่าลืมเรื่องที่ปานขอนะคะนะคะของคุณธนากับคุณตะวันเป็นเรื่องไม่จริงค่ะแล้วเขาจะหาโอกาสมาบอกพี่ปาดเองค่ะแกโกหกพี่ใช่ไหมยายปานพี่รู้นะเพราะว่าแกไม่กล้าสบตาพี่ไม่ค่ะคุณธันพันยืนยันกับปานอย่างนี้จริงๆนะคะก็แกรู้อยู่แก่ใจนี่ยายปานว่าถ้าแกพูดความจริงพี่คงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้โถพี่ปัดเชื่อปานสิคะอย่าเชื่อแต่ลางสังหรณ์ผิดๆคุณธนากับคุณตะวันไม่แต่งงานกันจริงๆนะคะฉันนึกออกแล้วเสียงที่ได้ยินในสวนน่ะเป็นเสียงแกกับนายทันพันหลานชายคนเล็กพระวิจิตรใช่ไหมคะยายปานพี่นาไปได้ยินตั้งแต่เมื่อไหร่คะแกไม่ต้องมาตีหน้าสื่อนี่ไงหลักฐานยายปานอยู่กับฉันตลอดเวลาไม่ได้ไปไหนไม่ได้พบใครทั้งนั้นหาเรื่องชั่วๆให้พี่ให้น้องสักทีได้ไหมยายนาแกทำไปอ่ะไม่ช่วยให้แกดูดีขึ้นมาหรอกนะน่าหรอหาเรื่องชั่วโยนใส่พี่น้องโดยเฉพาะพี่ฮะพี่ปัดตัวพี่อ่ะถ้าจะชั่วพี่ก็ชั่วของพี่เองนาไม่ได้โยนใส่ให้ทั้งชั่วทั้งโง่ปล่อยให้ผัวหลอกอยู่ได้แกยายนาพี่ปัดอย่าค่ะอย่าค่ะนาไม่ได้วิ่งซ่านหาเรื่องชั่วโยนใส่พี่น้องนามีหน้าที่คอยดูแลไม่ให้ยายปานที่มีหน้าตาเหมือนคุณย่าทวดประพฤติตัวออกนอกรีดนอกรอยที่คุณย่าทวดเหมือนที่พี่ปัดเคยทำรวยด้วยยายนาพี่ปัดพี่นาคะปานไปนั่งให้อาหารไก่ที่กรงหลังบ้านแค่ไม่กี่อึดใจปานก็กลับขึ้นมาเศษหญ้าก็เลยติดขึ้นมาด้วยปานไม่ได้ไปรอบพบใครนะคะแล้วเสียงคุณทันพันที่พี่นาบอกว่าได้ยินพี่นาจำเสียงเขาได้แม่นขนาดนั้นเชียวหรอคะพี่นาเคยพูดคุยกับเขาเหรอคะจริงสิถ้าเคยฉันจะได้ฟ้องคุณปู่บ้างยายปานถ้าแกไม่ได้โกหกพี่เรื่องที่คุณทันพันยืนยันพี่ก็ขอภาวนา
ให้มันเป็นเรื่องจริงนะปานบอกพี่แล้วไงคะว่าเขาจะมายืนยันด้วยตัวของเขาเองเชื่อปานเถอะนะคะเขาต้องมาค่ะนะคะสวัสดีครับคุณอาผมจะมาเรียนให้คุณอาทราบนะครับว่าผมแน่ใจแล้วครับว่าปรมีคิดยังไงกับผมคิดยังไงแล้วมันยังไงล่ะเธอรักผมครับเป็นเพราะความกรุณาคุณอาแหละครับที่ทำให้ผมได้พบกับเธอโดยการใช้เธอไปซื้อของแล้วก็ให้เธอไปส่งจดหมายของคุณอาปัทมาให้กับนาทำให้ผมได้พูดจาแล้วก็ได้รู้ท่าทีของเธอนะครับผมขอบพระคุณคุณอามากๆเลยนะครับขอบพระคุณแล้วยังไงจะหยุดไว้ด้วยรักที่ยังลุกโชนแกแน่ใจเหรอเจ้าทันว่าแกจะบุกไปในบ้านไอ้เท่ากระดูกเหล็กนั่นโดยที่ไม่ยอมให้พ่อให้แม่ให้ปู่แกเนี่ยยกกำลังตำรวจไปล้อมบ้านนั้นไว้ก่อนวะผมแน่ใจและยืนยันครับคุณปู่เฮ้ยเจ้าทันอย่าบ้าให้มากนักนะไอ้เรื่องที่บ้านนู้นเขาเห็นเราเป็นศัตรูจนไม่มีวันยอมลงให้ตลอดชาตินี่มันก็เป็นเหตุผลอย่างนึงนะไหนจะเรื่องนานากับยายตะวันอีกสิ่งเหล่านี้เป็นข้ออ้างอย่างดีที่พญาพิบาลเขาจะปฏิเสธที่แกจะไปพูดจากับเขานะตะทันแล้วไม่ใช่ปฏิเสธอย่างเดียวนะไอ้ตาแกนั่นนะมันจะคว้าปืนมาไล่ยิงแกเหมือนเจ้าแทนพี่ชายแกเคยโดนมาแล้วด้วยเดี๋ยวก็รู้ครับคุณปู่ว่าจะโดนหรือไม่โดนเดี๋ยวเจ้าทันคุณแม่ครับเรื่องนานากับพี่ตะวันเนี่ยผมหมดหวังเต็มทีแล้วนะครับที่จะพูดจาให้เขาทั้งสองคนแยกกันเนี่ยทั้งที่ผมเองก็รับปากกับปรมีไว้แล้วว่าจะพยายามเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทำในสิ่งที่ถูกต้องครับเพื่อเป็นการชดเชยความผิดที่นานาทำไว้กับคุณอาปฐมาครับเดี๋ยวนานาของแกไม่ได้ทำอะไรผิดนะอย่างน้อยก็ไม่ใช่เป็นความผิดของเขาทั้งหมดใช่แล้วแม่ไม่อยากให้แกโจมตีญาติของเราให้พญาอภิบาลฟังเพื่อให้เขายอมยกหลานสาวคนเล็กให้นะตาทันผมไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับคุณแม่ผมจะพูดใจอย่างตรงไปตรงมาแล้วผมจะพูดด้วยว่าคนที่มีส่วนผิดเนี่ยก็คือพญาอภิบาลเฮ้ยโทรเรียกตำรวจทำรู้ไม่ต้องหรอกครับคุณพ่อให้มันรู้ไปครับว่าไอ้พญาอภิบาลกระดูกเหล็กเนี่ยแก่แล้วมันยังไม่ยอมลดทิฐินี่แกจะเอาชีวิตลูกชายแกไปสังเวยตาแก่บ้านน่ะเหรอไม่ใช่สังเวยค่ะคุณพ่อดิฉันน่ะคุณทำนุมั่นใจว่าตาทันเอาตัวรอดได้ค่ะถ้าเกิดตาทันทำสำเร็จเรื่องยุ่งระหว่างบ้านเรากับพญาอภิบาลน่ะอาจจะจบกันได้นะคะคุณพ่อไอ้คนที่มันหลงว่าตัวเองวิเศษใครแต่ต้องไม่ได้เนี่ยมันจะยอมให้ทุกอย่างจบลงง่ายๆเหรอฮะไม่พิสมรสวัสดีครับนี่คุณเข้ามาทำไมไม่รู้หรือว่าไอ้การที่เข้ามาแบบนี้มันผมทราบครับว่ามันอันตรายแต่ผมจะขอเยี่ยมคุณอาปัทมาครับแล้วก็จะขอพบท่านด้วยเพื่อจะกราบเรียนท่านเรื่องนี้ผมรักคุณปารมีครับคุณเข้าไปไม่ได้นะใครมาวะเอ็งวนคือคุณทันพันหลานชายพระวิจิตรคนเล็กครับท่านพ่อครับ
ผมไปหยิบปืนนะครับเดี๋ยวไม่ต้องนั่นน่ะไอ้คนไล่เขาไปนะคะไม่ต้องคุณธนพันธ์มาเหรอค่ะต้องมาบอกข่าวเรื่องคุณธนาแน่ๆเลยโอ้ยพี่ปานท่านไม่ให้ใครออกไปนะคะท่านจะพบคุณธนพันธ์ตามลำพังค่ะต้องมีข่าวดีแน่ๆนะคะพี่ปานค่ะต้องมีข่าวดีแน่เลยค่ะถ้าคุณปู่เอาปืนมาไล่ยิงเขาคงไม่นะค่ะวันทำบุญเปิดร้านอาหารน่ะท่านยังคุยกับคุณธนพันธ์อย่างดีดีเลยนะคะแล้วทำไมป้าพุธต้องบนบานศาลกล่าวด้วยล่ะคะเผื่อไว้นะคะเพียงแค่วขาดแค่วขาดบุญบารมีมันอยู่ไหนกลับครับแข็งไว้อย่าอ่อนสาบานแล้วว่าต้องเป็นศัตรูพวกไอ้พระวิจิตรทั้งโคตรรวมทั้งไอ้คนนี้ด้วยถึงจะชอบมันแต่ก็อ่อนให้มันไม่ได้เชิญครับคุณธนพันธ์เดี๋ยวก่อนคุณพ่อมีปืนผ่าหน้าไม้หรือเปล่าในงวนปืนไม่มีหรอกครับคุณปีบมีแต่ไม้เท้านะครับเชิญครับทำไมผมจะมาขอเยี่ยมคุณนาปัทมาและขอพบคุณบารมีกับท่านขอให้คุณปู่อนุญาตด้วยเถอะขอให้คุณปู่อนุญาตเขามาขอพบเยปานจริงๆด้วยฉันให้พบไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะฉันไม่ต้องการให้พบนะสิไม่ต้องการให้คุณมาเกี่ยวข้องกับฉันลูกหลานฉันตระกูลฉันเข้าใจไหมผมขออนุญาตนะครับเพราะมีบางอย่างจะต้องเรียนท่านอีกยาวครับไม่จำเป็นเราไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกแล้วอย่านั่งนะผมจะนั่งครับฉันบอกมาให้คุณนั่งไงก็ผมนั่งลงแล้วนี่ครับพอนั่งก็ไม่อยากจะลุกแล้วครับเขาอยากจะตายเนี่ยเพื่อไงเนี่ยถึงได้บังอาจยั่วโทสะคุณพ่ออย่างเงี้ยท่านไม่อาละวาดแล้วเป็นไปตามความคาดหมายสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านก็คือที่จริงแล้วผมก็ไม่ได้ทำผิดอะไรคนสมัยก่อนเวลาจะพบผู้หญิงได้ก็โดยการมาหาที่บ้านตามประเพณีที่ผมก็มาอย่างเข้าประตูออกประตูแล้ว
ดูก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ท่านจะต้องห้ามนี่ครับไม่ใช่ครับเขาต้องพูดว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูนะครับขอบคุณครับไอ้หวนว่าเหตุผลของฉันฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับพวกพระวิจิตรนั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นคนอื่นท่านก็จะไม่เกลียดการห่วงห้ามใช่ไหมครับก็ยังไม่รู้ว่าไอ้คนอื่นนั้นมันหน้าไหนถ้าเป็นลูกหลานพวกขุนนางตรงฉินพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่เคยโกงเขากินฉันก็ไม่ว่าแต่ถ้าเป็นลูกหลานพวกกินบ้านกินเมืองสมัยใหม่หรือพวกไม่รู้จักคุณคนไทยฉันก็จะแพ่นกับบ้านมันไปแสดงว่าความดีส่วนตัวของคนเนี่ยจะไม่มีวันได้รับการพิจารณาอย่างยุติธรรมอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะท่านดูแต่ทางบรรพบุรุษท่านไม่คิดบ้างเลยครับว่าความผิดของคนรุ่นก่อนเนี่ยไม่จำเป็นที่คนรุ่นหลังจะต้องมารับผิดชอบด้วยทำไมไม่ต้องรับผิดชอบฉันถือว่าเลือดสำคัญไอ้ความดีความชั่วเนี่ยมันสืบสันดานกันได้ผมว่าไม่จริงหรอกครับแล้วท่านก็ทราบว่ามันไม่จริงนี่คุณเถียงฉันเหรอคุณกล้าโต้แย้งฉันใช่เหรอแล้วทำไมผมจะต้องไม่กล้าด้วยล่ะครับบอกมาตรงๆดีกว่าคุณจะพบนางปัทมาพบนางปารมีทำไมสำหรับคุณนางปัทมาเนี่ยผมต้องการพบเธอเพื่อต้องการจะสืบถามและเยี่ยมอาการเธอนะครับในฐานะที่เธอเป็นอาสะใภ้ของผมส่วนปารมีผมอยากพบเพราะผมรักชอบปารมีครับท่านตายแล้วคุณเสียสติไปแล้วหรือไงคุณทันพันคุณกล้าพูดกับคุณปู่เธอเป็นสตรีที่สวยงามมีกิริยาและนิสัยใจคอที่บุรุษสมควรจะรักผมจึงอยากจะใกล้ชิดเธอให้มากกว่านี้นะครับท่านเอ๊ะนั่นแกร้องไห้ทำไมยายนาฮะน่าสงสารตระกูลธรรมคุณค่ะถูกพวกจิตการเหยียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาไม่เกรงคุณปู่เลยบุกเข้าขอพบยายปานทั้งนั้นที่คนในตระกูลเขาทำกับเราอย่างยอมให้อภัยไม่ได้นี่คุณยังมีหน้าเสือกระโหลกมายุ่งกับหลานสาวฉันอีกเหรอทั้งที่ญาติคุณทิ้งมันไปคนหนึ่งแล้วฮะประธานโทษนะครับท่านการที่นายกับคุณนาปัทมาแตกกันเนี่ยเป็นเพราะท่านนะครับถ้าท่านไม่ไปแยกคุณนาปัทมามาเขาคงยังไม่ถึงกับเลิกกันว้านี่คุณกล้ากล่าวหาว่าฉันเป็นคนผิดนั่นเหรอคุณจะให้ปล่อยนางปัดไว้จนไอ้อาไอ้น้าคุณถีบหัวสมหรือไงใครก็รู้ว่านางปัดมันกำลังระหองระแหงกับผัวตอนฉันไปรับตัวมาลองทิ้งไว้สิไอ้น้าไอ้อาไอ้นั้นนาของอะไรของคุณน่ะจะต้องจับมันเหวี่ยงออกจากบ้านแน่แล้วไอ้พวกโคตรเน่าจิตการก็จะหัวเราะเยาะที่เหยียบกระบาลพญาพิบาลได้เป็นครั้งที่สามครั้งที่สี่นี่นะจะบอกให้ตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะไม่ยอมให้ลูกหลานของฉันไปเกี่ยวข้องกับกกจิตการอีกเป็นอันขาดท่านพูดแบบนี้ก็เท่ากับยุให้ลูกหลานแช่งท่านนะครับเพราะว่ากฎเกณฑ์ของท่านมีผลบังคับใช้แค่ตอนท่านมีชีวิตอยู่เท่านั้นนะครับให้มันแช่งฉันให้ตายเร็วๆเลยตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ยิ่งดีเพราะยิ่งอยู่นานยิ่งเห็นคนอัปรีจันไรมากขึ้นถ้าท่านเห็นแล้วแต่นั่งด่าอยู่แต่ในบ้านโดยที่ไม่ออกไปทำอะไรเพื่อเป็นการขวางเขาใช่บ้างมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาท่านเกลียดโลกภายนอกแต่ปิดประตูขังตัวเองผมว่ามันไม่ถูกท่านควรจะไปสมาคมกับเขาเรียนรู้เขาแล้วชี้หน้าด่าบางคนที่ท่านเห็นว่าอัปรีจันไรเมื่อมีโอกาสจะดีกว่าถึงจะแก้สันดานกันไม่ได้แต่ก็ทำให้เขาสะดุ้งได้นะครับท่านท่านครับท่านครับท่านนั่งก่อนจะครับแล้วคุยยาวเลยเพราะผมทราบว่าท่านชอบคุยเรื่องนี้นะครับข้าไม่นั่งI don't know.
่พบอนุญาตให้พบงั้นผมขอกราบลานะครับผมหวังว่าท่านจะใจอ่อนสักวันถ้าผมไม่ละความพยายามนะครับเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งไปครับคุณทันพันไอ้วนครับเข้าไปแล้วยังไม่ได้บอกเรื่องคุณธนากับน้องตะวันเลยโอ้พี่ปัดอย่าค่ะอย่าพี่ปัดเข้ามาก่อนไงปานนะคะการที่เขามาพูดเรื่องปานน่ะแสดงว่าเขามั่นใจว่าคุณธนากับพี่ตะวันไม่มีอะไรกันค่ะใช่ค่ะคุณปัดขาเชื่อเถอะค่ะไม่งั้นเขาจะกล้าเหรอคะถ้าคุณธนาทิ้งคุณปัดจริงอ่ะท่านจะยอมให้คุณทันพันมาเกี่ยวข้องกับคุณปานได้ยังไงจริงไหมคะถ้าคุณปู่นะยอมให้เขาพบพี่ป่านนี้พี่ก็ได้รับคำยืนยันจากปากเขาแล้วถ้าเอาเถอะพี่จะเชื่อเรานะยายปานเชื่อประพุทธด้วยคุณทันพันไม่น่าทำอย่างนี้เลยค่ะป้าปานต้องโดนคุณปู่คุณพ่อเล่นงานตายแน่ๆเลยค่ะโถเธอคงรักคุณปานมากนะคะเลยลืมนึกไปคิดเลยนะว่าความบุ่มบามของคุณความที่ต้องการจะเอาชนะคุณพ่อต้องการทำให้ฉันช้ำใจมันจะสร้างความเดือดร้อนกับยายปานมากขนาดไหนคุณอาเข้าใจผิดนะครับผมไม่เคยคิดทำให้ท่านต้องอับอายผมมาเนี่ยเพราะผมรักคุณบารมีจริงๆรักตั้งแต่แรกพบยิ่งได้พูดคุยได้สนทนากันผมก็ยิ่งรักเธอมากขึ้นเธอมีอะไรหลายอย่างนะครับที่ต้องชะตาผมรวมทั้งความสวยงามของเธอด้วยครับมันก็แค่รักร้อนๆมันอย่างที่หน้านาของคุณเคยรักกับแม่ปัดนั่นล่ะผมรับรองครับว่าไม่ใช่แน่ๆฉันไม่เชื่อเพราะถ้าคุณรักแม่ปัดอย่างคนมีสติจริงๆคุณจะไม่บุ่มบามบุกเข้ามาแบบนี้โดยไม่คิดว่าแม่ปัดจะเป็นอันตรายยังไงบ้างเรื่องอันตรายผมมั่นใจนะครับว่าคุณปู่คุณพ่อคุณอาจะไม่มีใครทำร้ายเธอครับส่วนเรื่องที่บุกมาเนี่ยผมเห็นว่ามันเป็นทางเดียวที่จะได้รู้จักบารมีให้มากขึ้นทางเดียวที่จะลดที่ติดท่านเจ้าคุณลงได้อะก็ต้องใช้วิธีการเดินเข้ามาหาท่านเลยนะครับงั้นคุณกลับไปเถอะตอนนี้กำลังจะมีปัญหาใหญ่ฉันต้องรีบเข้าไปกันยายปานไม่ให้ใครมาทำอะไรยายปานผมฝากเธอด้วยนะครับอย่าสวัสดีครับดีแล้วที่คุณไม่กล้าอย่างหลานชายคุณทำนองเพราะถ้าคุณกล้าฉันอาจถูกคุณพ่อจับล่ามโซ่แล้วตีด้วยหวาจนตายคาเสาเลยไปแล้วก็ได้